เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองนะฮะและตอนนี้ทุกคนกำลังนะฮะรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ฮะเราจะพาไปทำอะไรกันหลายคนครับถามครับพี่ครับผมจะเข้าเมืองไฟเมืองลาวาเนี่ยผมจะเข้าไปได้ยังไงครับเข้าไปแล้วไฟไหม้ทุกทีเลยครับเมืองนี้ครับโอ้โหเป็นเมืองแห่งความร้อนครับอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ฮะเมืองที่มีเจ้าอสูรนะครับวารุดาเนียเฝ้าอยู่นะครับเราต้องเข้าไปจัดการเขาด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งเจ้าเมืองนี้ครับเป็นเมืองแห่งไฟครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยครับเราจะไฟไหม้ครับนี่ฮะเดี๋ยวทำให้ดูไฟไหม้ยังไงนี่ครับเราล่อนด้วยพลังไกเดอร์ไปครับนี่ครับตัวเริ่มติดควันแล้วควันไฟเริ่มมาแล้วยังไงต่อแล้วก็คนไฟลุกครับโอ้โหไฟไหม้ครับตรงนี้ครับวิธีการเข้าเมืองนี้ครับเราจะเข้าแบบธรรมดาไม่ได้ครับเพราะว่าจะทำให้เรานะฮะไฟไหม้ตัวติดไฟครับเพราะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูนะครับวิธีการแก้ทางครับว่าเราจะเข้าเมืองนี้ได้ยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับง่ายๆครับตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยบริเวณใกล้ๆครับหน้าทางเข้าของเมืองโกลอซิตี้นี่ครับโกลอซิตี้ที่เราจะวิ่งไปกันวันนี้ครับซึ่งวิธีการเข้าไปเนี่ยง่ายนิดเดียวครับนี่ครับคอกม้าตรงนี้ใกล้ๆกันเห็นไหมครับนี่มีคอกม้าอยู่ตรงนี้มีผมว่าผมวาร์ปไปดีกว่านะเดี๋ยววาร์ปไปเลยเอ้ยไม่ใช่ว่าผมว่าผมล่อนไปดีกว่าจะได้เห็นอันนี้ครับตรงนั้นเห็นไหมฮะจะเป็นคอกม้าครับใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ดูมันคอกม้าเออผิดทางนะเดี๋ยวเราจะไปที่คอกม้าด้านหน้าตรงนั้นครับเอาละถึงละนี่ครับเรามาที่คอกม้านี้ทำไมกันนั่นน่ะสิเรามาทำไมที่คอกม้าครับที่นี่จะมีแม่หมอขายยากันไฟครับใครเอ่ยคนนี้นี่เองครับคนนี้จะเป็นแม่หมอครับขายยากันไฟเขาจะอยู่บริเวณหน้าเตาตรงนี้ครับอ่ะเราเข้าไปคุยกับเขาครับสวัสดีจ้าแม่หมอ Good evening นะอ่ะฉันต้องการจะเข้าไปที่เมืองโกลอนซิตี้นะได้ข่าวว่าเธอเนี่ยขายยากันไฟสำหรับเข้าไปที่เมืองนี้นะ is 60รูปีแล้วก็110รูปีนะครับมี3ขนาดนะครับไม่ใช่3ขนาดดิ3จำนวนครับจำนวนมี1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นครับเราซื้อ3ชิ้นไปเลยแล้วกันนะครับ150รูปีเราซื้อนะครับนี่ครับ150รูปีเอาละตอนนี้เราได้ไฟพูฟอีลิกเซอร์มาแล้วครับนี่ฮะยากันไฟ6นาทีนั่นเองครับมันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่ะตอนนี้เราได้ยากันไฟมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมตัวเปื่อยเปล่าเลยนะเราจะวาร์ปกลับไปที่เดิมครับวาร์ปกลับไปที่เดิมเอาละครับตอนนี้เราวาร์ปกลับมาบนหอคอยเลยครับและตรงนี้เราจะทำการเข้าเมืองโกลอนซิตี้กันครับโกลอนซิตี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาร์กจุดสีชมพูเอาไว้แล้วนะครับเราจะไปตามเส้นทางนี้ครับเส้นทางที่เป็นถนนเนี่ยละไปตามเส้นทางนะครับแล้วก็ก่อนเราไปเนี่ยเราต้องดื่มยาก่อนนะครับนี้นี่ครับยากันไฟเนี่ยมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่6นาที10วินาทีครับอ่ะเราจะกินครับไปตัวเปล่าแบบนี้ครับพอเราดื่มเข้าไปนี่พลังแห่งการกันไฟครับอ่ะเราจะล่อนไปเลยครับฮึบโอเคครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตามทางดูครับว่า6นาทีเนี่ยขวดเดียวเนี่ยพอสำหรับการเข้าเมืองโกลอนซิตี้มั้ยครับนี่ฮะเห็นมั้ยฮะว่าตอนนี้ตัวเราไม่ติดไฟแล้วครับไฟไม่ลุกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามทางขนานกับทางไหมครับขึ้นที่สูงเผื่อเราจะได้ล่อนไปได้ครับจริงๆเข้าไปแล้วครับเมืองเขาก็ยังร้อนอยู่นะเมืองเขายังร้อนอยู่ก็แนะนำครับพอถึงเมืองเราก็ซื้อชุดเกราะสำหรับกันไฟครับเราจะได้อยู่เมืองนั้นได้แบบชิวๆครับจริงๆไม่ยากเลยนะการเข้าเมืองนี้ครับถ้าสำหรับคนที่รู้วิธีการเข้าครับ
ส่วนใครไม่รู้การเข้านี่ก็ลุยไฟกันมาครับเจ็บกันมาเยอะครับสำหรับที่นี่อ่ะนี่ครับเราถึงเมืองโกลอนซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสบายสบายชิวๆใช่ไหมเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านขายอันนี้ร้านขายยาขายของนะเบตาเลตนี่ครับเข้ามาถึงเมืองโกลอนซิตี้ได้แล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะซื้อชุดกันไฟครับอยู่ทางด้านร้านค้าตรงนี้ครับนี่ครับชุดกันไฟก็จะเป็นส่วนขาครับ700ลูปีครับส่วนตัว600ลูปีครับแล้วก็ส่วนหัว 2,000 ลูปีก็เบ็ดเสร็จอยู่ที่ 3,300 ลูปีครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เตรียมเงินมาเนี่ยก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการแนะนำวิธีการเข้าเมืองโกลอนซิตี้ครับโดยการใช้ยากันไฟครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เข้าเมืองนี้แล้วรู้สึกลำบากครับเพราะว่าไฟมันจะไหม้ก็สามารถซื้อยากันไฟได้ที่คอกม้าที่ผมแนะนำเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะแนะนำอะไรเป็นไกด์อะไรอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ